สวัสดีครับผมพบกับครูหนุ่มใต้ครับวันนี้ครูใต้มาอยู่เมืองเมอร์ดอนเยตเตอร์บอยนะครับผมเป็นร้านตลาดไทยนะครับผมมีอาหารมากมายมาที่ร้านครบทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวพามาชมในร้านเลยครับผมเลยครับผมครับผมครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของร้านพี่ต้อมนะครับผมพี่ต้อมเป็นร้านตลาดไทยนะครับเดี๋ยวเราไปมาชมในร้านว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมมาครับเชิญครับเชิญครับมาเลยครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมของน้องกรีดนะครับผมก็มีพวกแหนมมีพวกข้าวมันไก่นะครับมีข้าวมันไก่ด้วยครับผมมีข้าวมันไก่แล้วก็มีผัดกะเพราด้วยครับผมมีตั้งขายอยู่ที่ร้านตลาดไทยนะครับแล้วก็ร้านไทยในสวีเดนก็หลายร้านใช่ไหมครับหลายร้านค่ะอีกาอยู่ที่6อีกาแล้วตอนนี้อีกาด้วยอีกาใช่ไหมนี่ก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้องกรีดนะครับผมน้องกรีดนะครับผมแล้วก็มีแหนมมีแหนมไส้กรอกวุ้นเส้นชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ชิ้นไก่ไก่ยอไก่ยอไข่ดำค่ะชิ้นหมูยอลูกชิ้นหมูค่ะใช่แล้วก็มีเครื่องแกงครับมาร้านตลาดไทยแล้วไม่ผิดหวังครับมีพริกแกงใต้ค่ะมีพริกแกงใต้หมูกันดาตอนนี้ก็กำลังทำส้มตำกันอยู่นะครับผมไม่ควรทำส้มตำนะครับส้มตำครับแล้วก็อีกอย่างครับน้ำปลาร้าครับผมถ้ามาร้านตลาดไทยแล้วไม่ผิดหวังนะครับผมมีหลายชนิดเลยครับมีทุกอย่างขวางหน้าครับมาแล้วไม่ผิดหวังมาร้านนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันก่อนนะครับว่าอร่อยไม่อร่อยครับชิมเลยครับผมเอาอันไหนที่อันคนนี้อะไรนี่แหนมใช่ไหมอันนี้ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูนะชิ้นไก่พริกไทยดำเดี๋ยวเราจะชิมลูกชิ้นหมูก่อนนะครับผมวันนี้ก็ขอโทษคนอิสลามครับกลุ่มใต้กินหมูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอร่อยครับอืมไม่กินหมูกินไก่ใช่ไหมอร่อยมากแหนมเนาะแหนมมีแหนมด้วยใช่ไหมไส้กรอกค่ะไส้กรอกวุ้นเส้นไส้กรอกวุ้นเส้นนะครับผมกินกับขิงค่ะอย่างไรกินกับขิงนี่ใช่ไหมแซ่บอีหลีเลยค่ะนี่เดี๋ยวผมจะให้ฝรั่งชิมด้วยเป็นพวกแหนมพวกลูกชิ้นนะครับหมกกระดอกไอ้กุ๊ดอร่อยนะครับผมฝรั่งก็กินนะครับผมลูกชิ้นพวกแหนมครับอร่อยจริงๆครับผมพี่น้องมาแล้วสามารถนู่นเลยแบบไหนครับนู่นแล้วอันนี้ค่ะส้มตำนี่ค่ะชิมีสลอมกิฟต์นะคะมีทุกอย่างเมนทุกอย่างครับมาแล้วเนี่ยมีเป็นแบบนี้ครับไก่ยอลูกชิ้นไก่พริกไทยดำแหนมหมูค่ะแหนมหมูพี่น้องเฮ้ยโคตรมีทุกอย่างครับมีเยอะแยะเลยไอ้เนี่ยไส้กรอกเส้นข้าวสวัสดีค่ะไส้กรอกแบบกลมและแบบยาวค่ะอันนี้สามารถเก็บไว้ได้นานไหมเก็บไว้ได้6เดือนค่ะ6เดือนโอ้โห6เดือนนะแล้วก็ไอ้พวกนี้ครับเดี๋ยวก็พวกนี้จะอยู่ได้ในตู้เย็น8วันค่ะ8วันและสามารถซื้อไปแช่ช่องแข็งไว้กินนานๆได้ประมาณ2เดือน3เดือนได้ค่ะอันนี้สามารถเอาไปแช่ในห้องฟรีซอย่างน้อยกี่เดือนครับมา2เดือน3เดือนได้โอ้โหนี่สะดวกกับคนที่ทำงานแบบไม่มีเวลาแล้วก็แช่ในห้องฟิสตื่นเช้ามาก็เวฟเลยโอ้โหถูกต้องเวลาที่หิวข้าวมันไก่มีน้ำซุปด้วยครับมีน้ำซุปนะครับผมมีน้ำซุปแต่แตงกวาไม่มีนะครับแตงกวาต้องไปซื้อเองครับข้าวมันไก่นี่แบบว่าโอ้โหมาคือเหมือนกับอยู่ที่ไทยเลยใช่ไหมเนี่ยไทยเราเลยอันนี้ก็เก็บในห้องฟิตได้6เดือน3เดือนนะครับผม3เดือนแต่ในตู้เย็นธรรมดา8วันนะครับผมสามารถใส่ห้องฟิตนี่สะดวกสบายมากกับคนที่ทำงานแบบไม่มีเวลาทำอาหารสะดวกมากก็พวกนี้จะมีอยู่ในอีกาอีกาตอนนี้เรามี6สาขาอีกาแต่อนาคตเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเคอนาคตนะครับผมมีขายทั่วในประเทศสวีเดนนะครับตามห้างอีกาและร้านตลาดไทยมีทุกอย่างครับตลาดไทยนี่มีมาแล้วไม่ผิดหวังมามีทุกอย่างครับ
นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อีก้านะครับผลิตภัณฑ์ของน้องอีสนะครับผมน้องอีสเรามาที่อีก้าเลยนะอีก้าโฮวูดค่ะอีก้าโฮวูดแล้วก็มีอีก้าอีกกี่สาขาอีก5สาขาอีก5สาขาอีก้าแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาชมอีก้าในนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างของผลิตภัณฑ์ของเขานะครับผมรับชมครับเรามาแล้วครับที่ห้างอีก้านะครับผมดูว่ามีอะไรบ้างครับดูเลยฮะตอนนี้ก็มีนะครับผมมีข้าวผัดนะครับผมอันนี้เป็นกะเพราไข่ดาวนะครับในห้างอีก้านะครับผมแล้วก็มีข้าวผัดมีข้าวผัดนะครับแล้วก็มีอะไรแกงพะแนงพะแนงอันนี้เป็นรสชาติไทยนะครับผมสไตล์ไทยเลยเผ็ดถึงใจฮะไม่ได้เป็นสไตล์ฝรั่งนะฮะนี่ก็สุดยอดแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะต้มขาไก่ต้มขาไก่หน้าตาไม่เสียเลยจ้ะอันนี้เป็นต้มขาไก่นะครับรสชาติไทยดั้งเดิมจากไทยเลยครับแต่เป็นฝีมือคนไทยจากที่นี่นะครับผมฝีมือสองสาวนี่เลยครับผมฝีมือสองสาวนี่นะครับเดี๋ยวเรามาชมเนมด้วยในห้างก็มีเนมอีก้าตัวนี้ก็6สาขาแล้วเดี๋ยวเรามารับชมเนมด้วยนะครับทีนี้เรามาชมเนมด้วยครับเป็นเนมอะไรบ้างไหนอะไรบ้างเอาหยิบมาเลยหยิบมาเลยไก่โยอันนี้ไก่โยไก่โยน้องอีสนะคะไก่โยน้องอีสแล้วก็ไส้กรอกวุ้นเส้นไส้กรอกวุ้นเส้นนะครับผมนี่เหมือนกันมีก้าเหมือนกันทั้งแบบกลมและแบบไม่แบบกลมมีแบบยาวนะคะแล้วก็ลูกชิ้นไก่ชิ้นไก่เลยลูกชิ้นไก่นะคะชิ้นไก่เดี๋ยวแหนมใช่ไหมย่อย่อย่อนี่แหนมอันนี้แหนมค่ะแหนมไอ้พวกแบบนี้นะฮะเป็นรสชาติไทยเหมือนเลยนะครับผมดั้งเดิมไทยมาครับจะติดใจครับอร่อยมากของเราลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูก็มีครับมีลูกชิ้นหมูชิ้นไก่มีทุกอย่างเหมือนกับว่าอยู่ที่ไทยเลยครับแต่เรามาอยู่สุเย็นเราก็ได้กินของไทยเหมือนอยู่ที่ไทยอร่อยถูกต้องรสชาติไทยดั้งเดิมไทยทำให้ของไทยดั้งเดิมเราไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารแข็งทำธรรมชาติตอนนี้6สาขาแล้วแล้วต่อไปฮะอาจจะมีทั่วสวีเดนในห้างอีก้าพยายามขยายอีก้าและทั่วร้านไทยในสวีเดนทั่วตอนนี้ก็ร้านไทยก็เยอะมากที่ติดต่อมาทางนี้นะครับผมอร่อยถ้าไม่อร่อยมันคงไม่ถึงอีก้าแล้วมันถึงร้านไทยแน่ฮะอร่อยจริงโอเคโอ้โหพี่น้องข้างในมีเยอะแยะครับมีโอ้โหมีพวกอันนี้เส้นบะหมี่นะฮะเส้นบะหมี่ก็มีนะครับผมเส้นบะหมี่บาม่ามีทุกอย่างมีทุกอย่างครับมามีข้าวสารก็มีนะครับผมข้าวสารครับข้าวสารก็มีแล้วก็มีพวกน้ำพริกน้ำพริกลงเรือน้ำพริกต่างๆน้ำพริกปลาทูโอ้โหมีทุกอย่างฝั่งหน้าเข้ามาอีกครับข้างในก็มีเยอะแยะนะนี่ก็เป็นเครื่องแกงสำหรับสไตล์ของฝรั่งด้วยครับผมของฝรั่งแล้วก็ไอ้นี่อะไรเนี่ยพริกแกงครับผมมีพริกแกงเป็นพริกแกงใต้ครับมาตลาดไทยก็ไม่ผิดหวังครับมีทุกอย่างครับผมแล้วก็มาอีกครับข้างในมีอีกครับนี่ก็เป็นเหมือนกับอยู่ที่ไทยมีน้ำผลไม้มีพวกคนนี้อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยถั่วแดงถั่วดำก็มีครับถั่วเขียวก็มีนะครับผมมีทุกอย่างครับผมมีเกล็ดเป็นอันนี้เป็นผงไก่ทอดนะครับผมมีทุกอย่างนะแล้วก็มีรสช่องมีอะไรเป็นสำเร็จรูปนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับมีซอสทุกอย่างครับมีซอสแต่ร้านไทยเนี่ยใหญ่มากครับพี่น้องใหญ่จริงๆใหญ่นะครับสำหรับคนไทยที่อยู่สวีเดนนะครับสามารถมาซื้อได้ที่ร้านไทยฟู้ดอยู่ตั้งอยู่ที่เหมือนดอนนะครับผมออกจากเมืองเยตบอยมานิดหนึ่งแต่อยู่ในเมืองเยตบอยแต่ออกมาประมาณสัก15นาทีเหมือนดอนนะครับผมอย่าลืมครับมาแวะมาเลยครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยมีทุกอย่างนะครับผมมีครกนะครับผมมีสระมีครกนะครับมีขายหมดแล้วครับผมตำมะฮู้พี่น้องกอกๆๆๆครับพี่น้องแล้วก็มีอาหารแช่แข็งด้วยครับตำมันเลยครับผมผักนี่ก็มีพวกที่พวกผักนะครับผมมีผักมีมะเขือมีมะม่วงมีลูกแหวงภาษาพังงาลูกแหวงภาษากลางเขาเรียกอะไรเนี่ยมะเขือพวงพังงาเรียกลูกเวงนะครับผมก็มีมะเขือปอกกระเทาะหน้าเว้งพายเรืออ่อนเอ็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกแช่แข็งนะครับผมแช่แข็งมีทุเรียนก็มีนะครับผมโอ้โหพี่น้องโอ้โหทุเรียนแช่แข็งครับพี่น้องนั่นนะทุเรียนแช่แข็งนะครับผมก็มีนะครับสำหรับคนที่อยากจะกินทุเรียนก็
กินทุเรียนแช่แข็งก็แก้ขัดไปได้ครับพี่น้องแก้ขัดไปเลยยอดเอาครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกับเจ้าของกิจการน้องอีสนะครับน้องอีสโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมอบของที่ระลึกให้กับน้องอีสนะครับเป็นให้เป็นกำลังใจในการทำอาหารหรือว่าทำเหนมทำทุกอย่างครับเป็นผ้ากันเปื้อนผ้ากันครับผมให้กำลังใจในการทำอาหารแล้วก็สร้างผลงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์มาในโรงเรียนให้คนไทยได้ชิมกันเช่นทั้งเหนมทั้งข้าวมันไก่ทั้งกะเพราแล้วก็พวกเหนมพวกอะไรเนี่ยสามารถส่งทางโพสได้ใช่ไหมสามารถส่งทางโพสได้ติดต่อพี่มุกดามุกดาชื่อผิดเดี๋ยวก็สามารถคนที่สนใจอยากจะสั่งพวกเหนมหรือพวกอะไรก็สามารถสั่งได้จากทางออนไลน์ค่ะสั่งกับหมอกได้นะคะทางเพจมุกดาไทยสโตร์หรือว่าหมอกค่ะมีเบอร์โทรไหมครับ073-745-6356ค่ะโทรมาได้นะคะโอเคสั่งหมอกได้เลยเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยเราเข้าพริกแกงมาด้วยนะคะแบรนด์ของมุกกันดาเองเป็นพริกแกงใต้มุกกันดาไทยสโตร์แล้วก็มีกะปิใต้มุกกันดาดีครับผมแล้วก็ทางร้านที่ต้มก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์ทางโพสต์ด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็มีให้ทางลูกค้าติดต่อยังไงครับก็สามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้นะครับเว็บไซต์www.thaiboutique.com เดี๋ยวผมจะคนที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไปใต้โพสต์หรือว่าใต้คอมเมนต์เผื่อคนไหนอยู่ที่ต่างจังหวัดจะได้สินค้าในร้านไทยนี้ทางคุณต้อมสามารถส่งได้ทุกเวลาฮะมีทีมงานส่งไม่ต้องกลัวฮะส่งถึงที่นะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณต้อมแล้วก็คุณหมอกนะครับผมขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมทำอาหารให้คนไทยได้กินกันเยอะต่อไปมีการทั่วสวีเดนนะครับผมเราเป็นคนไทยด้วยกันครับแม้ว่าผมเป็นคนใต้นะครับนี่ก็เป็นคนโคราชหรือเป็นคนที่ไหนเราก็เป็นคนไทยกันเราต้องรักกันนะครับผมมิตรภาพคนไทยในต่างแดนนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ